ะคะฟิล์มก็จะมาทำเล็บให้น้องฟิล์มใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟิล์มมีแบบว่าเปิดร้านทำเล็บในจีนะคะก็จะเป็นเล็บปลอมแบบเนี้ยแล้วฟิล์มก็จะทำเป็นชุดแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะคะแบบว่าเขาจะมีเล็บมาให้ฟิล์มก็ทำตามแบบที่เขาส่งมานะคะแต่รอบนี้น้องฟิล์มอยากทำเล็บเหมือนกันเราก็เลยจะมาทำให้ปกติไม่ทำให้อย่างนี้นะคะเนี่ยปกติก็ให้เอาไปติดเองจริงไหมเนี่ยจริงราคาดีจริงโอ้ยค่าทำคือ2เท่าแม่อย่าให้แม่โอนให้นะคะนั่นแหละโอเคแล้วส่วนสีของเรานะคะก็มีทั้งหมด60สีแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะให้น้องฟิลเลือกนะคะว่าอยากได้สีแบบไหนแต่ว่าหลักๆแล้วดูจากเล็บน้องฟิลก็อาจจะต้องต่อนะคะเพราะว่าทรงเล็บอะไรเงี้ยน่าจะไม่เวิร์คเท่าไหร่ทรงเล็บก็กับเท่านี้มีอันนี้ก็คือเตรียมแบบว่าเล็บแบบ PVC มาต่อให้น้องด้วยนะคะก็แบบว่าไม่ยากมากพี่ฟิลแต่คือเลือกไม่ได้ระหว่างสีม่วงกับสีชมพูเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนก็คืออันนี้มันจะติดกันเลยเป็นโทนชมพูแล้วก็ไล่ออกมาเป็นม่วงคือชมพูชอบชมพูอ่อนสองอันนี้แล้วมีลายไหมขอดูนะคะมีลายอะไรบ้างคะนี่สติกเกอร์เขาว่าหวานมากไม่ต้องเห็นให้ปวดหลังนะคะขอดูก่อนยิบสีก่อนฟิวเอา3สีนี้นะคะดูว่าหวานแหววมากที่อยากไว้ย่างคนอื่นเขาบ้างแบบใช่เฮ้ยเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทำไม่ได้จริงทุกคนดูเล็บฟิวมาเราจะมาตัดเล็บแล้วก็มาทำเล็บพี่น้องนะคะเนี่ยแค่นี้ได้เลยเนี่ยแบบเป็นสีใหม่สีสเปเชียลสีขุ่นก็ได้นะก็ไม่ติดเล็บฟิล์มก็คือสภาพแย่มากเพราะว่าตะไบเล็บให้ลูกค้าบ่อยก็ทำใหม่ไงมูมูได้ไหมต้องกดก่อนเพราะว่าเล็บปลอมมันโค้งเล็บจริงมันแบนงั้นก็ทุบไงให้มันแบนเนี่ยได้เนี่ยกาวกาวไม่ติดไม่พี่แชร์นี้มา2ปีฟิล์มบอกกาวไม่ดีได้ไงไม่แน่ไงมันอาจจะหมดอายุนิ้วก้อยค่ะเฮ้ยดูดดูดดูดเย้อ่ะอีกข้างมาต้องเอาไปเวฟ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 ต้องเอาไปออกมาตอนนี้นะคะฟิล์มก็ติดเล็บให้น้องฟิล์มเรียบร้อยแล้วก็ตะไบทรงเรียบร้อยแล้วด้วยอุ้ยขนลุกแล้วก็ต่อไปเราจะมาลงเป็นอะไรนะเบดอุ้ยทำไมรู้จำได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาลงเบดกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนว่าเคลือบก่อนลงสีจริงนะแล้วทำไมต้องเคลือบค่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเคลือบอ่ะก็ในวิธีมันให้ทำอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมเป็นแม่ค้าขายต้องอธิบายได้ต้องอธิบายลูกค้าได้อะไรเงี้ยมันต้องฟิล์มขายแอปพรีเมียมก็อธิบายได้อะไรยังไงแล้วไม่ฝากของขายได้อย่างเงี้ยไม่เขาเรียกว่า example โอ้ยร้อนแล้วทำไมไม่ทำข้างนี้ก่อนก็อีกแล้วก็ยืนทำนี้ไว้ไม่คนตัดไปตัดอีกรอบนึงเขาดึงมือไปตอนเปิดเมื่อกี้พี่เจนเห็นใช่ไหมเขาจับมือหนูไปสามสองชั้นพี่ฟิล์มอันนี้เอาแค่30วิได้ไหมทำไมต้อง60วิก็มันจะแห้งโอเคกว่าเราก็จะมาทาสีแล้วทุกคนเวลาที่ฟิล์มรอคอยอยากเสร็จกับน้องฟิลแล้วยังอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยเห็นไหมพอต่อแล้วแบบมันสวยอะสีมันดูแบบไม่บางเออใช่เพราะว่าเราติดเป็นเล็บปลอมแบบขุ่นไว้ด้วยไงสีก็จะชัดขึ้นพอเราใส่นิ้วเตะโอ้โหหินเนื้อเนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วเหนื่อยจังใช่ก็ฟิลตอนนี้นะคะก็ทาเล็บให้น้องฟิลครบ2ชั้นแล้วหรือว่า2รอบนะต่อไปเราจะมาติดสติกเกอร์กันใช่อย่างน้องฟิลเลือกเป็นอะไรนะตารางหมากลุกบางหมากลุกหมากลุกกับเดซี่หน้ายิ้มนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดใบออกไม่ตัดหรอพี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวที่แบบว่าเป็นส่วนเกินของลายตารางออกแล้วก็เดี๋ยวจะตัดใบให้เก็บทรงอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเคลือบหุยดูดีไม่เสร็จอันนี้เราจะค่อยๆตัดให้น้องแล้วกันต่อไปเราจะมาติดเป็นดอกไม้ดอกไม้ดอกเดซี่ใช่คือบอกว่าจะไว้นิ้วนางติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเคลือบเลยใช่ข้างซ้ายเราทำเสร็จแล้วคือในกล้องอาจจะเห็นว่ามันดูไม่ค่อยละเอียดนะคะเพราะว่ามันคือเรื่องจริง แต่ว่าถ้าเราทำขายมันก็จะอีกแบบนึงแต่ด้วยความที่อันเนี้ยไม่เคยทำแบบว่ากับหน้าเล็บคนจริงๆนอกจากของตัวเองไงนี่แต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราเก็บตะไบด้านข้างก็จบนี่ไงเริ่มเซียนนะครับใช่สรุปเมื่อกี้ไม่ใช่สติกเกอร์เนื้อต้องฟิลหลุดออกไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยเคลือบค่ะน้องฟิลเคลือบค่ะมาเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดหลังจากเคลือบเสร็จให้มันแห้งตรงกลางเล็บก่อนตรงนี้สวยมากเลยค่ะ
ถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนคะ SDRFILM_ ค่ะว้าวอันนี้ค่ะนี่ครบเสร็จแล้วนี่ทายก็ดูดีอุ้ยชอบมากเลยอ่ะชอบมือตัวเองมากเลยตอนนี้นะคะก็ทำเล็บเสร็จแล้วเย้นี่เลยนะคือก็ทำมาทั้งหมด3สีนะคะมีสีชมพูเบอร์16แล้วก็จะมีเบอร์21กับ58นะคะ3สีก็จะเป็นแบบนี้วันนี้น้องฟิวก็ต่อเล็บเป็น PVC ด้วยทรงเล็บก็จะแบบว่าดูโค้งๆเงาๆแบบนี้นะคะค่ะชอบมากเลยอ่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะแล้วแต่ลูกค้าจะจ่ายโอเคค่ะใจป๋าหน่อยใจป๋าหน่อยไม่เอาไป20ครั้งนะนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ก็คือมาทำเล็บให้น้องฟิลนะคะสีแบบพาสเทลหวานๆมีลูกเล่นนิดนึงตามนี้เลยใช่โอเคแล้วส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากแบบว่าซื้อเล็บปลอมไปติดเองแบบน้องฟิลเนี่ยก็ทำได้ทางไอจีนี้เหมือนเดิมนะคะอุดหนุนได้ฟิลจะเปิดรับเป็นรอบๆนะคะเพราะว่าบางทีมันแบบว่าคิวเยอะฟิลก็จะปวดหลังนิดนึงนะคะเวลาทั้งทำกลางคืนโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย